พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่มีที่ต้องติดมาเป็นเวลานานนั้นนานแสนนานด้วยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราท่านเหล่านี้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระเมตตาแก่สัตว์โลกจริงๆเพราะปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขามีความสะดวกสบายพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญโพธิสมภารนี้จะหาความสะดวกสบายไม่ได้มีแต่การมุ่งเต้นขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยพระเมตตาอยู่เสมอแต่นั้นแล้วท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเสียงเลิศใครก็ช่างเถอะธรรมที่ทรงสั่งสอนแก่สัตว์โลกออกหักจากพระทัยที่เต็มไปด้วยพระเมตตาล้นล้วนทุกๆพระองค์ไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันและศาสนาจึงสะเทือนโลกมานานเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเรานี้กระเทือนโลกมาตั้ง 2,500 กว่าปีนับตั้งแต่วันท่านตรัสรู้บวกเท่ากันการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเป็นพระภาระของพระพุทธเจ้าโดยไม่ทรงย่อท้อเพราะอำนาจแห่งพระเมตตาเป็นธรรมที่มีน้ำหนักมากในพระทัยจะลำบากลำบนเพียงไรก็ไม่ทรงย่อท้อจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ยังไม่ทรงละพระเมตตาดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างวาระสุดท้ายก็ประทานพระโอวาทแก่สุปัฏฐะซึ่งเป็นคนแก่มากมาทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่ให้เข้าไปรบกวนพระองค์ซึ่งกำลังประชวรหนักจวนตัวอยู่แล้วพระองค์ทรงทราบรับสั่งให้พระอานนท์นำเข้ามาทันทีโดยรับสั่งว่าการที่เรามานิพพานในสถานที่นี่ก็พวกพราหมณ์นี้คนหนึ่งนะประธานพระโอวาทย่อๆให้พราหมณ์คนนั้นได้เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วออกไปบำเพ็ญตนเองและรับสั่งว่าให้ประกอบความเพียรได้เป็นพระสาวกองค์สุดท้ายแห่งการปรินิพพานของเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืนว่าความพรามได้รับบวชจากพระอานนท์แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิในคืนวันนั้นซึ่งเป็นคืนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานความเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ดีความเมตตาของพระอรหันต์ท่านก็ดีเป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยออะไรขึ้นมาเลยเป็นออกมาจากหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วอ่อนนิ่มที่สุดไม่มีอันใดที่จะอ่อนและนิ่มนวลยิ่งกว่าใจของท่านผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเมตตาและเมตตาทั้งหลายจึงออกมาจากใจดวงนั้นสั่งสอนโลกด้วยความเต็มอกเต็มใจสนใจทุกแง่ทุกมุมที่โลกได้รับประโยชน์โดยไม่คิดเรื่องโลกามิตรแม้แต่น้อยที่จะเข้ามาเครือบแฝงและเป็นอันตรายต่อธรรมนั้นเลยเราทั้งหลายได้เกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนา
และได้ประสบพบเห็นศาสนธรรมด้วยได้ยินได้ฟังได้อบรมบ่มอินทรีย์ของตนมาตามกำลังความสามารถของเราด้วยนี่คือว่าเรามีวาสนาอยู่แล้วด้วยกันไม่ควรจะตำหนิติเตียนวาสนาของตนว่ามีวาสนาน้อยมีอยู่ภายในจิตใจคำว่าวาสนาไม่อยู่ที่อื่นใดพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบเรื่องนิสัยวาสนาและกรรมของสัตว์ได้ดีพอจึงสามารถรับสั่งออกมาว่าเรื่องวาสนานั้นไม่มีใครจะสามารถมาแข่งผู้หนึ่งผู้ใดได้เพราะมีด้วยกันทุกคนและไม่ให้ประมาทกันท่านสอนอย่างนี้เขาจะเป็นสัตว์ก็ตามเราเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ชั้นไหนก็ตามท่านไม่ให้ประมาทกำเนิดและฐานะความรู้วิชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่มนุษย์มีความยกย่องชมเชยไม่ให้ยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายอันเป็นการประมาทซึ่งกันและกันผิดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือว่าสัตว์ต่างมีกรรมเป็นของตนด้วยกันในวาระที่เสวยกรรมก็ต้องเสวยอยู่ด้วยกันเช่นอย่างเราเป็นมนุษย์เวลานี้เราก็ยังเรียกว่าเรามีกรรมเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปสัตว์ที่เขาเสวยกำเนิดเป็นสัตว์เขาก็มีกรรมประเภทหนึ่งของเขาไม่มีสัตว์ตัวใดจะว่างจากความเสวยกรรมในโลกนี้ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานตลอดถึงพวกกายทิพย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ในข่ายแห่งกรรมที่จะพึงเสวยตามความมีอยู่แห่งกรรมของตนด้วยกันนี่เป็นหลักสำคัญที่ท่านไม่ประมาทซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างไม่ว่างจากการเสวยกรรมจากความเป็นไปตามกรรมเป็นไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุนี้เป็นไปด้วยกรรมกรรมถึงจัดในธรรมบทหนึ่งว่ากรรมังสัตเตวิภัตติจะดีดังหีนับปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเรียวตามต่างกันนะนี่เหมือนกับว่าประทับตราลงไปกับสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อยู่ด้วยกรรมและเป็นไปด้วยกรรมอย่างแท้จริงคำว่ากรรมกรรมเหล่านี้ผู้ใดเล่าจะสามารถรู้ได้เรื่องแห่งกรรมและวิบากแห่งกรรมดีชั่วต่างๆไม่มีใครรู้กิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกไม่มีใครรู้เครื่องมือที่จะมาปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นภัยต่อโลกนั้นคือเครื่องมือชนิดใดก็ไม่มีใครทราบได้เหมือนกันมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงทราบได้ทั้งกรรมคือการกระทำดีและชั่วต่างๆของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบได้ทั้งวิบากคือผลแห่งกรรมดีชั่วต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายจะพึงเสวยและทรงทราบได้ทั้งวิธีหลบหลีกตื่นจากกรรมไม่ดีทั้งหลายและบำเพ็ญกรรมที่เป็นดีเช่นกุศลกรรมเป็นต้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและทรงทราบทุกวิถีทางคำว่ากิเลสใครจะทราบได้อย่างไรเพราะกิเลสกับเรามันเป็นอันเดียวกันหมดความโลภก็คือเรามันแสดงขึ้นมากับเราความโกรธความหลงต่างๆแสดงขึ้นมากับเราไม่ได้แสดงขึ้นมาจากผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดโดยเฉพาะมันแสดงมาด้วยกันทั้งนั้นนี้เราก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราทั้งหมดจึงไม่มีทางแยกแยะพิสูจน์กันว่ากิเลสเป็นประเภทหนึ่งจากเราเราเป็นประเภทหนึ่งจากกิเลสหรือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นประเภทหนึ่งจากเราอย่างนี้เราไม่อาจจะทราบได้
พระพุทธเจ้าทรงทราบได้ดีเพราะพระองค์ทรงศึกษาปฏิบัติกับเรื่องเหล่านี้กับสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นเวลา6ปีมีแต่การพิสูจน์เรื่องของพระองค์เองซึ่งบรรจุอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้บรรจุในพระทัยของพระองค์เต็มไปหมดทรงคลี่คลายวินิจฉัยไต่สวนไข้ครวนดูจนเป็นที่เข้าใจและทรงทราบวิธีการแก้ไขดัดแปลงจนทะลุปุโปร่งไปได้ที่เรียกว่าตรัสรู้ทีนี้กิเลสพระองค์ก็ทรงทราบคำว่าธรรมเครื่องปราบปรามกิเลสหรือน้ำที่ใสสะอาดคือธรรมเครื่องชะล้างกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์สดสวยงามขึ้นมาพระองค์ก็ทรงทราบและทรงปฏิบัติอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นด้วยถึงได้นำธรรมที่ทรงบำเพ็ญทั้งฝ่ายเหตุแห่งความชั่วความดีทั้งฝ่ายผลแห่งความชั่วความดีมาแสดงให้โลกได้รู้ได้เห็นทั้งที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับหัวใจของโลกอยู่แล้วโลกทำกันเป็นประจำและเสวยกันเป็นประจำในเรื่องความสุขความทุกข์แต่ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเป็นมาจากอะไรพระองค์จึงนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกจำแนกแกะออกเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลออกมาทางใจออกมาทางกายมาทางวาจาอะไรต่างๆแสดงไปโดยลำดับลำดาต่อขั้นแหนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆเนี่ยสอนวิธีบำเพ็ญแก้กิเลสประเภทเหล่านี้แก้ด้วยวิธีใดความมัจฉริยะเหนียวแน่นเป็นต้นท่านก็บอกให้แก้ด้วยการเสียสละการให้ทานเป็นต้นนี่ยังเห็นได้ชัดๆแต่ผู้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะรวมอยู่ที่จิตตภาวนาทั้งนั้นฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้ทวนกระแสย้อนเข้ามาสู่ต้นเหตุคือใจซึ่งเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาดีชั่วต่างๆใจย่อมจะเข้าใจตัวเองฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งที่ชวนกระแสโลกชวนกระแสของใจซึ่งเป็นไปด้วยความคิดความอยากคิดอยากพูดอยากทำอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่ออัตต่อธรรมใจมีความอยากเป็นเจ้าเรือนมีความหิวโหยอยู่เป็นประจำไม่เคยมีความอิ่มพอเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันผลักมันดันให้เป็นไปเช่นนั้นหาความทรงตัวอยู่โดยปกติไม่ได้เพราะอยู่ใต้อำนาจของสิ่งนี้จึงต้องถูกกักดันไปตามอาการของเขาที่แสดงออกมาหรือเขาผลักดันอย่างไรถึงเวลาเราเริ่มภาวนาเราพยายามต้านทานความคิดความปรุงที่เป็นนิสัยเคยคิดอยู่แล้วและไม่อิ่มพอนั้นให้ย้อนเข้ามาคิดในจุดใดจุดหนึ่งอันเป็นความคิดความปรุงที่จะลบล้างความคิดปรุงทั้งหลายที่ไม่ดีเสียได้เช่นกำหนดภาวนาในคำบริกรรมว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติหรืออาการแห่งร่างกายอาการใดก็ตามดังที่ท่านสอนว่าเกสาลุมานขาดันตาตะโตเป็นต้นเนี่ยนำเข้าไปบริกรรมให้เป็นความคิดความปรุงของจิตนั้นแทนความคิดปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยที่จะผลิตทุกข์ขึ้นมาเมื่อความคิดปรุงที่เป็นไปโดยอัตโดยธรรมเช่นคิดปรุงภาวนาก็จะเปิดความสงบสุขขึ้นมาผลิตกับความคิดทั้งเราที่ความคิดที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสพาให้คิดย่อมเพิ่มความฟุ้งเฟ้อเหิมความทุกข์ความลำบากมากไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย
ผิดกันกับความคิดเพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านั้นความคิดในแง่แห่งธรรมนี้เป็นความคิดที่จะระงับดับสมุทัยที่คิดไปในทางไม่ดีเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้มีสติประจำอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธจิตจะสงบเย็นลงไปนั่นนั่นแหละสังขารคือความคิดปรุงด้วยกันก็ตามแต่อารมณ์แห่งธรรมที่สังขารนำไปคิดไปปรุงนั้นผิดกันคำว่าพุทโธเป็นเรื่องธรรมธรรมโมหรือสังโฆหรืออาการใดก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของธรรมนำเข้ามาบริกรรมย่อมทำให้จิตใจเย็นจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่ให้เผลอสติเป็นสำคัญจิตเมื่อรักการระวังรักษาจากเจ้าของย่อมจะมีความสงบตัวได้เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนทำลายด้วยความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องทำลายจิตใจให้รับความครอบช้ำขุ่นโมงอยู่เสมอจิตเมื่อปราศจากความคิดที่เป็นการรบกวนตัวเองแต่กลับมามีความคิดที่จะยังจิตใจให้สงบบำเพ็ญตามนี้ไม่ขาดวรรคขาดตอนจิตย่อมมีความสงบตัวลงไปเย็นสบายพอจิตสงบจากความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดคำบริกรรมเช่นว่าพุทโธพุทโธซึ่งเราเคยบริกรรมเราเคยคิดปรุงติดๆกันด้วยความมีสติขั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะปล่อยแล้วจิตกับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเราจะว่าพุทโธก็ได้ไม่ว่าก็ไม่สำคัญเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วกับคำว่าพุทโธว่าพุทโธก็คือผู้รู้นั่นเด่นๆนั่นแหละแสดงออกมาจากผู้รู้เด่นทีนี้คำว่าพุทโธเลยหมดปัญหาไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆตรงอยู่กับความรู้นั้นมีสติอยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องไปคิดขาดหน้าขาดหลังขาดอดีตอนาคตขาดผลประการใดที่จะเกิดให้ยิ่งไปกว่าความสงบที่เป็นอยู่นั้นมีความพอเหมาะมีความพอดีมีสติจดจ่ออยู่กับความรู้ที่เด่นตัวอยู่เพียงเท่านั้นก็เป็นสุขพอกับฐานะของเราที่เริ่มฝึกหัดสมาธิภาวนาดีอยู่แล้วเพียงเท่านี้เราก็ได้หลักจิตหลักธรรมเพราะขณะที่จิตสงบไม่เพียงสงบเฉยยังจะมีความสุขความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความคิดปรุงไม่มีประมาณของใจไปโดยลำดับด้วยแล้วก็พยายามหักห้ามความคิดประเภทที่เคยเป็นภัยต่อใจและส่งเสริมความคิดที่เป็นคุณต่อใจเช่นคำบริกรรมเป็นต้นขึ้นโดยลำดับจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่เมื่อได้ความสงบก็ได้เห็นชัดซึ่งเป็นข้อเทียบเคียงกับความฟุ้งซ่านหรือเป็นคู่แข่งกับความฟุ้งซ่านได้อย่างชัดเจนแล้วความฟุ้งซ่านเป็นผลแห่งทุกข์ความสงบเป็นผลแห่งความสุขเนี่ยธรรมทั้งสองประเภทนี้เป็นคู่แข่งของกันและกันได้แล้วถ้าให้เลือกเราจะเลือกทางไหนไม่ต้องบอกว่าให้เลือกจิตมันพอใจแล้วกับความสงบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เริ่มเหตุที่จะให้จิตมีความสงบมากขึ้นและเริ่มระงับดับเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์เพราะความปรุงต่างๆให้ระงับตัวลงไปย้อนจิตเข้ามาสู่ความคิดปรุงทางด้านบริกรรมภาวนาให้มากขึ้นเท่านั้นจิตก็ยิ่งจะมีความสงบมีความเย็นมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเพราะจิตมีบาทมีฐานแห่งความสงบสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ
มีความแน่นหนามั่นคงมีพื้นฐานอันมั่นคงเป็นของตัวเองเราจะไม่นั่งภาวนาก็ตามเราทำการทำงานหรือพูดคุยกับเพื่อนฝูงอยู่เมื่อจิตทั้งเรามีฐานเป็นสมาธิแล้วนั้นพอย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเราจะปรากฏเห็นความรู้ที่เด่นดวงและมีความมั่นคงต่อตัวเองอันปรากฏอยู่ในฐานของจิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือจิตที่มีฐานอย่างสมาธิมีความมั่นคงเป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้บำเพ็ญเห็นได้ชัดทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสมีมากน้อยก็เห็นได้ชัดตามกำลังแห่งความสงบเย็นและความสุขของจิตที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญมากน้อยเช่นเดียวกันยิ่งมีการบำเพ็ญให้ละเอียดเข้าไปความสงบนี้ยิ่งมีความละเอียดท่านจึงเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาคำว่าอัปปนาสมาธินั้นจิตมีความสงบแนบแน่นละเอียดสุดในขั้นสมาธิของตัวเองเรียกว่าสมาธิเต็มภูมิที่พอถอยออกมาแล้วความละเอียดละออของจิตความเย็นความสุขความสบายของจิตไม่ละฐานของตนมีความละเอียดละอออยู่เสมอนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาผู้มีฐานของจิตอันละเอียดอยู่ภายในตัวโดยลำดับหรือโดยปกตินี่ทางขั้นสมาธิเพียงเท่านี้ก็ถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกแล้วพออยู่พอกินไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรกับใครละสบายถึงขั้นนี้แล้วพออยู่พอกินดีไม่ดีอยากจะนอนใจซะด้วยซ้ำไปไม่อยากจะออกจากจิตขั้นนี้แหละมันมีความผาสุกสบายเย็นอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าอดว่าอิ่มไม่ว่าทุกข์ว่าทุกข์ประการใดร่างกายที่มันแสดงขึ้นมาตามเรื่องของขันธ์ที่เป็นของอนิจจังจิตใจมีความสม่ำเสมอมีความสุขความสบายนานมีขั้นสมาธิส่วนขั้นปัญญามีการแยกแยะพอจิตมีความสงบตัวก็เท่ากับว่าจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยในอารมณ์เพราะได้ดื่มความสงบสุขมาแล้วพอสมควรนี่นำจิตดวงที่มีความอิ่มตัวมีความสงบเย็นนี้ออกพิจารณาคลี่คลายดูสภาวะธรรมต่างๆเช่นร่างกายของเรานับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงส่วนภายในตามแต่ความถนัดของจริตนิสัยแต่ละหลายๆจะพิจารณาเป็นเรื่องของปฏิกูลโสโครกอสุภะอสุพังหรือจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าปัญญาพินิจพิจารณาค้นคิดอย่างนี้ปัญญาจะทำหน้าที่ของตนโดยลำดับลำดาเพราะจิตไม่มีความหิวโหยสายแสไปสู่อารมณ์ต่างๆใจก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ก็เห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอนิจจังเท่านั้นก็ซึ้งร่างกายนี้ทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่จะฝืนคติธรรมดาคือความเป็นอนิจจังไปได้ทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าอาการใดเพียงรู้อาการหนึ่งเท่านั้นก็ทราบซ่านไปในอาการทั้งหลายว่าเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเหมือนกันนี่เท่านั้นนะพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหรือเราจะแยกออกพิจารณาถึงสภาวะธรรมภายนอกเข้ามาเทียบเคียงกันกับเรื่องภายในของเราเช่นร่างกายของเราเป็นต้นก็เทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายนอกภายในทั่วโลกดินแดนเป็นไปอย่างนี้หมดไม่มีข้อยกเว้นขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องเป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นนี่ปัญญาถ้าฝึกทำพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็เกิดความชำนิชำนาญปัญญาก็ค่อยคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเท่าไหร่ยิ่งทราบซึ้งยิ่งเห็นแจ้งชัดเจนกว่าที่เราเคยพิจารณามาแล้วเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสติปัญญาสามารถ
ในขั้นใดภูมิใดที่ควรจะสลัดปัดทิ้งหรือควรจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมประเภทใดปัญญาย่อมจะแสดงให้รู้เองและปล่อยวางไปเองโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นหยาบภายนอกนู้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องคำว่ารูปนี้เต็มแผ่นดินรู้รูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเข้าใจในรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นความเหมือนกันเพราะอำนาจของปัญญานี้จะแทงทะลุไปหมดว่าเหมือนกันหมดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันอีกนี่แต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความไว้วางใจไม่ได้ในโลกอันนี้โลกไหนๆก็ตามขึ้นชื่อว่าโลกสมมุติแล้วเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความแน่ใจที่ไหนได้ล่ะนะวันนี้นี่เราหาความแน่ใจเราพิจารณาธรรมหาความแน่ใจหาที่ปรงใจหาที่ไว้ใจหาที่สนิทใจไม่สงสัยเพราะนั้นจึงต้องค้นเข้าไปโดยลำดับพิจารณาไปโดยลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะภายนอกโดยลำดับแล้วเข้าสู่ภายในเทียบเทียมกันอีกเห็นกองรูปมีร่างกายของเรามีอะไรบ้างมันก็เหมือนกับสิ่งภายนอกนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นชัดรู้ชัดแล้วไม่ต้องบอกคำว่าอุปทานปล่อยเองที่มันไม่รู้นั่นเองมันถึงไม่ปล่อยเมื่อรู้เท่าไหร่มันก็ปล่อยรู้ชัดเจนปล่อยเต็มที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีทั้งทางร่างกายและจิตใจเบื้องต้นเราก็เอาเวทนาทางกายเสียก่อนรู้เรื่องของเวทนาทางกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เป็นทุกขเวทนาทางกายถ้าจิตไปเดือดร้อนกับความทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็กลายเป็นทุกขเวทนาทางใจเขาอีกแล้วพิจารณาเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นเวทนาเขาได้ให้สุขให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราไปสำคัญต่างหากว่าเขาเป็นสุขเขาเป็นทุกข์แก่เราตัวเขาเองเขาไม่ทราบความหมายเช่นเดียวกับไฟแม้จะส่งเปลวจุดฟ้าก็ตามเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าเขาเป็นไฟเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าเขาได้ร้อนเขาได้เผาไหม้อะไรบ้างเขาไม่ทราบความหมายแม้แต่สิ่งที่ถูกเผานั้นก็ไม่ทราบความหมายของตนเหมือนกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายเช่นเดียวกับกองไฟเนี่ยฟืนกับไฟเผากันอยู่ส่งเปลวจนถึงไหนฟืนเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองและของไฟว่าได้ถูกไฟเผาไฟเองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าร้อนและได้เผากับสิ่งใดบ้างต่างอันต่างมาทราบความหมายของกันและกันถ้าจะทราบก็คนเราที่ยืนดูนี่ต่างหากทราบอันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายไม่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเปกขาเวทนาแต่พออย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เป็นสิ่งที่สะดุดใจเรามากกว่าทุกอย่างจึงต้องพิจารณาทุกขเวทนาอ้าวทุกขเวทนามันเป็นอะไรมันเผาร่างกายซึ่งเป็นเหมือนฟืนมันเผากันอยู่เจ็บนั้นปวดนี้เจ็บกระดูกปวดข้อเท้าเจ็บท้องปวดศีรษะล้วนแล้วตั้งแต่ทุกขเวทนากับอาการนั้นๆแห่งร่างกายเนี่ยมันเผากันเหมือนกับไฟเผาฟืนนั่นแหละทั้งสองอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาเป็นปวดทิศาทิศาก็ไม่ได้ทราบว่าตนนี้ได้ปวดความปวดนั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองว่าตนเป็นความปวดสุดท้ายก็คือจิตเป็นผู้ให้ความหมายเขาไปสมมติเขาไปตั้งเขาไปรู้เขาแล้วก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ไปหลงว่าปวดหัวว่าหัวก็เป็นหัวเราทุกข์ก็เลยกลายเป็นเราเอาทั้งสองไฟนี้เข้ามาเผาเราเราก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะทุกขเวทนาจนเข้าใจได้ชัดว่าทุกขเวทนาเป็นต้นมันสักแต่มันแสดงขึ้นเฉยร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์ที่ตรงไหนร่างกายก็ไม่ทราบความหมายของตนทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของร่างกายต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันหากเป็นไปตามเรื่องราวของมันเช่นเดียวกับไฟไม่วัตถุต่างๆนั่นแหละเหตุเป็นผู้ให้ความหมายเมื่อพิจารณาอย่างทราบชัดแล้วจิตเองก็รู้สึกตัวว่าเป็นผู้ไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาจิตก็ถอยตัวเข้ามา
ถูกความจริงทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายก็เป็นเพียงความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแม้จิตเองผู้พิจารณาก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันจิตก็ถอยจากเวทนาไม่ถือเวทนาเป็นเราเป็นของเราในเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราพูดถึงเพียงเวทนานี้เท่านั้นสังขารก็คิดปรุงขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วคิดเท่าไรมันก็ดับไปละวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสิ่งเหล่านั้นดับไปอันนี้ก็ดับไปพร้อมกันไม่เห็นมีอะไรเมื่อปัญญาได้พิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงทั้งกองรูปคือร่างกายทั้งกองเวทนาสุขทุกข์เฉยๆภายในร่างกายเอาภายในร่างกายนี้ก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้ถึงเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณเหมือนกันเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนเนี่ยคิดจะไปยึดยังไงที่ยึดกายยึดหาอะไรถ้าจะแยกออกไปเป็นส่วนธาตุก็ร่างกายนี่ก็คือธาตุดินอยู่ดีๆแล้วนี่ว่าไงจะไปยึดเอาอะไรดินน้ำลมไฟไปเอามันมาเป็นอะไรอีกมาเป็นเราได้ไงน้ำก็เป็นน้ำงั้นจะยอมเป็นเราได้ยังไงมันไม่ยอมเป็นเรากับเราแหละน้ำก็ต้องเป็นน้ำดินเป็นดินไฟเป็นไฟลมเป็นลมตามธรรมชาติของเขารู้ชัดเจนแล้วมันก็ปล่อยเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็ปล่อยเข้าไปพอความรู้แล้วมันปล่อยเองเออเมื่อทั้งตัดออกไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือทางเดินของเสือโคร่งใหญ่เสือวิชาตัณหาอุปาทานได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นทางเดินของเขาเขาเดินออกไปเที่ยวหาอาหารรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นน่ะเป็นอาหารออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายท่านได้เข้ามาแล้วเป็นแต่ยาพิษมาเผาตัวเองเหมือนกับเสือไปกินซากเนื้อเขาที่เขาเอายาดีทีไปฝังไว้กินแล้วมันก็ตายอันนี้ก็ไปเอาตั้งแต่ยาพิษมาเผาตัวเองเมื่อพิจารณาทราบชัดแล้วก็ถอยไม่เอาสลัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงเลยถึงตัวจิตถึงความสุขความทุกข์ไม่มีที่เกาะจะเกาะร่างกายส่วนใดก็รู้เท่าแล้วทุกกายก็รู้เท่ากายแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายทุกทุกเฉยๆอะไรก็รู้แล้วเนี่ยก็สักแต่ว่าเวทนาเนี่ยสัญญาสักแต่ว่าสัญญาจะไปเกาะที่ไหนไม่มีที่เกาะเหลือตั้งแต่เวทนาทางจิตนี่ไม่มีทางไปที่นี่อวิชชาซึ่งเป็นตัวพระเจ้าจักรพรรดิมีอำนาจรับสั่งบริษัทบริวารให้ไปกว้านเอาเมืองขึ้นไม่ทราบเมืองไหนจะเมืองไหนสามโลกธาตุมันยังไม่พอกับความต้องการของพระเจ้าจักรพรรดิวัตจักรได้แก่จิตวิชานี้นี่ถูกตัดสะพานเข้ามาถูกตัดเข้ามาเรื่อยๆทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดเข้ามาด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงและพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนี่เท่ากับตัดทางเดินของพระเจ้าจักรพรรดิวัตจักรเข้ามาเป็นลำดับครับสุดท้ายก็ไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกทำลายหมดสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องมือที่เคยใช้มาแต่ก่อนถูกตัดไปหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายเหลือแต่อวิชชาดวงเดียวอันเดียวดังนั้นถูกตัดหมดแล้วรวมเข้าสู่จิตดวงเดียวเพราะฉะนั้นสถานที่นั่นจึงเป็นที่รวมแห่งสุขแห่งทุกข์อย่างละเอียดไม่ใช่สุขทุกข์ธรรมดาเป็นสุขทุกข์อย่างละเอียดแล้วก็เมื่อไล่เข้าไปโดยลำดับตีต้อนเข้าไปเริ่มดับปราบฆ่าสืบให้ราบภาพเข้าไปเริ่มดับจนกระทั่งถึง
พระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มุ่งหน้าต่อหัวหน้าอยู่แล้วทำไมจะไว้หน้าล่ะการรบข้าศึกถ้าได้รบผู้สำคัญสำคัญได้ฆ่าผู้สำคัญสำคัญแล้วเป็นการได้ชัยชนะอย่างเอกอย่างเอกนี่ได้ฆ่าพระมหากษัตริย์ยิ่งเป็นการรบชั้นเอกมีอวิชชาก็คือพระมหาก็คือมหากษัตริย์วัฏจักรนั่นเองพระเจ้าจักรพรรดิเรื่องอำนาจมาแต่ไหนแต่ไรสัญญาก็ฟาดเข้าไปตรงนั้นความสุขความทุกข์อยู่ในใจมันที่ปรากฏอยู่ในใจก็คืออะไรก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละความสว่างกระจ่างแจ้งความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใดๆซึ่งรวมตัวอยู่ในนั้นก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติสมมุติหรือว่าเป็นโลกสมมุติอยู่ไปตั้งเฉพาะอยู่ภายในใจเพราะไม่มีที่ตั้งจะเรียกว่ารัฐบาลทับถิ่นก็ได้แต่ตั้งอยู่โดยเฉพาะก็ถูกมหาสติมหาปัญญาที่แหลมคมฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจายหายสูญไปหมดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นั้นจึงหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาภายนอกหมดปัญหาไปโดยลำดับตั้งแต่รู้และละได้แล้วเข้าถึงวาระสุดท้ายก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตก็ดับหมดสิ่งที่ไม่ดับคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่จิตที่เคยถูกกดขี่บังคับจากพระเจ้าจักรพรรดิวัฏจักรนี้มาเป็นเวลานานบัดนี้ได้เป็นอิสระเสรีเต็มที่แล้วเรื่องอำนาจอยู่โดยธรรมเมื่อถึงขั้นนั่นแล้วเราจะว่าอะไรอีกสมมุติลบหมดที่ตรงนั้นสมมุติทั้งมวลธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปหมดประยุติกันที่ตรงนั้นหมดปัญหาที่ตรงนั้นมหาสติมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่าธรรมจักรไม่มีเวลาทั้งเถอเลยไม่มีเวลานอนใจเลยตั้งหน้ารบหมุนติ้วติ้วอยู่เหมือนธรรมจักรก็ตามก็หมดปัญหาไปในเวลานั้นเรียกว่าเครื่องรบทั้งมวลก็ต่อยมือได้เพราะข้าศึกตายหมดแล้วไม่ถือว่าเป็นชัยชนะเพราะข้าศึกแพ้มันแพ้อะไรมันตายหมดเอาอะไรมาแพ้หรือว่าแพ้ซะจนตายเอานั้นยกให้เรียบราบหมดแล้วไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นทีนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาองค์เอกเป็นเพราะตรงนี้สาวกทั้งหลายเป็นสาวกองค์เอกเป็นเพราะตรงนี้แหละทีนี้เป็นเพราะรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนี่แหละคือธรรมชาติที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาหรือเปล่งวาจาลึกทางน้ำใจอยู่เสมอว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิทั้ง3พระองค์นี้รวมเข้าไปสู่จุดเดียวกันโดยหลักธรรมชาติว่าพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันดังคำท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะต่างกันนั้นก็ต่างกันสักแต่กิริยาเท่านั้นท่านว่าอัญญมัญญาวิโยกาวะเอกีภูตัมปนัตโตแต่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันโดยหลักธรรมชาติเป็นเอกีภาพคือเป็นธรรมดวงเดียวธรรมแท่งเดียวอยู่ในใจดวงเดียวนั้นนานรวมแล้วถึงลงในนั้นหมดนี่สาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าสอนคนยกมนุษย์เราให้พ้นจากโลกจากวัฏสงสารซึ่งเป็นแหล่งแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานทั้งหลายได้ไม่มีใครเสมอเหมือนเลยดังนั้นจึงสมควรที่เรียกว่าเป็นศาสดาเอกใครจะมาสอนโลกให้เด็กเข้าใจและปฏิบัติตามจนถึงขั้นนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอยุติ